อยนั่งเป็นเพื่อนครับอันนี้ให้ถือใช่ไหมคะอันนี้ถือเองเพราะนั่งเป็นเพื่อนเออขอบคุณนะข่าวพลอยมากครับจะมีเสียงกูพูดขึ้นไปนะได้มันไม่จริงค่ะพี่ได้เลยพลอยไม่ต่ำหน่อยลูกไม่ต่ำหน่อยพลอยค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะพลอยช่วยถือไมค์ให้น่ารักเนาะดูเป็นเพื่อนกันเราอะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคือไม่น่ารักไงเอาเลยค่ะครับอะไรยังไงคะเราดูแบบว่าจู่โจมกันหนักหน่วงมากเลยถ่ายคลิปครับมาถ่ายแชโลมาครับกับน้องก้อยครับบางทีผมหมั่นเคี้ยวเขาไงผมก็ชอบแบบว่าหอมแขนเขาอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆผมหอมแขนหลายคนนะเจนนิเฟอร์คิมตุ๊กกี้อะไรเงี้ยทุกคนอะเหมือนพลอยผมก็ชอบหอมแขนเขาครับยังไม่เคยหอมแขนพลอยเคยแต่หอมหัวกับพลอยอะไม่ขอครับมันอยู่ที่ฟิลพี่มันขอไม่ได้พวกนี้มันต้องแบบว่าฟิลถ้าขอเนี่ยฟิลมันไม่ได้แล้วมันต้องเริ่มเลยถ้าจะทำเนี่ยเขามีเบรกๆแล้วบ้างไหมเพราะบางทีมันก็เยอะมากเหมือนกันไม่ครับจริงๆอ่ะไอภาพที่ออกมาเนี่ยก็คือคนแคปมาเฉพาะแบบว่าภาพตอนที่แบบว่าโจแบบหอมอย่างเดียวอ่ะแต่จริงๆแล้วมันมีแบบโมเมนต์อย่างอื่นแบบเยอะแยะแต่คุยกันบ้างมีโอ้มีไม่คุยมากคุยกันเยอะคุยกัน17นาที18นาทีอ่ะแต่ว่าเขาก็แคปมาเฉพาะตอนที่หอมหัวหอมแขนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเราหอมเขาทางเขามีตอบฟีดแบ็กกลับเรามาด้วยไหมคะทางเขายังไม่มีฟีดแบ็กนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถามเขาครับเอาจริงๆก็คือผมเพิ่งมารู้ตอนมีคนดีเอ็มมาหาเนี่ยแหละครับเพราะว่าชีวิตจริงกับผมไม่ได้เล่น Facebook ไม่ได้เล่น Twitter อะไรเงี้ยครับก็จะรู้เวลาแบบมีใครดีเอ็มมาแล้วแบบว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้แสดงว่าถ้าเกิดสู้ๆเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนั่นแหละใช่ๆๆครับมีคนดีเอ็มมาด่าไหมครับคนดีเอ็มมาด่าไม่มีครับถ้าเกิดในพื้นที่ของผมนะครับไม่มีใครดีเอ็มมาด่าหรือว่าใน YouTube ก็ไม่มีใครด่าครับแต่ว่าถ้าเกิดด่ากันเนี่ยตามเพจ Facebook ตามเพจ Facebook เนี่ยจะมีด่าเยอะผู้หญิงทั้งนั้นเพิ่งรู้ผู้หญิงปากร้ายตัวนี้ทำไมคุณต้องแบบไปโชว์โครงข้างด้วยตอนพูดผมคนใต้ครับโอเคค่ะโอเคค่ะในเวลาที่ถ่ายรายการการกินแล้วก้อยเค้าแบบว่าหอมแล้วกลับอะไรอย่างงี้ไม่จับมือจับมือแล้วมั้งจับมือมีครับพี่มีจับมือครับเพราะว่ามาถ่ายรายการของผมเนี่ยก็จะเป็นฟีลอย่างงี้ครับจริงๆไม่ได้มีแค่ก้อยนะครับแขกรับเชิญทุกคนมาก็แล้วแต่ว่าบางคนเค้ากล้าเล่นหรือว่าไม่กล้าเล่นใช่ครับเราแค่เล่นหรือว่าจริงๆใจเราอยากทําอย่างงั้นอยากทําครับใจผมอยากทำครับพี่ใช่ครับทีนี้กี้หลังจากที่เราไปออกรายการกับเราแล้วอย่างเงี้ยเราเห็นฟีดแบ็กเข้ามาอย่างเงี้ยเราเริ่มมั่นใจขึ้นยังคือถ้าเกิดฟีดแบ็กใน YouTube ดีมากครับพี่เพราะว่าจะมี FC ขาหื่นนี่คือชื่อ FC ของผมครับ 7,000 คอมเมนต์น่าจะชมประมาณ 6,980 คอมเมนต์แต่ถ้าเกิด Facebook เนี่ย 1,000 คอมเมนต์ด่าประมาณ900 99อ่ะถ้าเกิดชมว่าผมพิมพ์ชมตัวเองอะไรเงี้ยเออด่าว่าอะไรโอ้โหผู้หญิงปากร้ายมากต้องเข้าไปดูด่าถ้าเกิดด่าผมเฉยๆแล้วเพราะว่าผมเนี่ยโดนด่ามาทั้งชีวิตแล้วถ้าเกิดสงสารเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแบบถ้าเกิดด่าผมว่าไอ้ปากเบี้ยวก็ให้หนีไปอะไรเงี้ยเบาไปแล้วถ้าด่าผมนะเพราะผมเจอมาบ่อยแล้วต้องด่าอย่างอื่นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเครียดก็คือเครียดไปด่าก้อยอันนี้ผมเครียดแทนเพราะว่าภูมิเขาอาจจะน้อยกว่าเราครับเพราะว่าน้องก้อยเนี่ยเมื่อก่อนก็มีแต่คนชอบเขามาตลอดอะไรเงี้ยจนเขามาอยู่กับผมแล้วเขาอาจจะซวยคนด่าเขาเพราะเขามาอยู่กับผมอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นห่วงความรู้สึกเขามากกว่าแต่ถ้าเกิดตัวเราเฉยๆด่ามาเลยถ้าจะด่าขอแรงๆอย่าเบาจริงๆเวลาเราเล่นอะไรกับเขาหอมปุ๊กอะไรหอมแก้มหอมไหล่อย่างเงี้ยเยอะๆครับกลัวมีดราม่าไหมว่าเฮ้ยมันเป็นการไปอะไรกับผู้หญิงเยอะเกินไปไม่มีพี่ผู้หญิงก็หอมผู้ชายนะอ่ะผมพูดตามตรงนะพลอยพลอยก็ชอบกอดนิกกี้ใช่ครับคือแบบว่าอ่ะผมพูดแทนพี่เลยแล้วกันเพราะว่าบางทีบอกว่า sexual harassment พี่ต้องดูก่อนว่าอันเนี้ยฝั่งตรงข้ามเขาเล่นด้วยไหมถ้าผมมาหอมพี่แล้วพี่กรี๊ดอันนี้คือ sexual harassment อ่ะคุณพี่มาอ่ะมาอ่ะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ยินยอมถูกป่ะถ้าอย่างงี้คือ sexual harassment อ่ะถูกป่ะแต่ถ้าเกิดผมเล่นกับคุณมาอย่างงี้อ่ะอันนี้ไม่ใช่ sexual harassment ครับเพราะอีกฝั่งนึงยินยอมครับพี่ต้องดูด้วยนะครับเห็นไหมผมพูดแทนผู้ชายนะอันนี้มาเลยมาว่าเราก็มีการว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันไม่ได้เป็นการแบบว่าไม่เคยฝืนใจใครผมพูดเลยผมไม่เคยฝืนใจใครแต่เมื่อกี้พี่กรี๊ดพี่กลัวผมแล้วใช่ถูกป่ะถูกป่ะผมพูดถูกไหมเห็นบอกว่านัดเขาดงเขาดาวเขาเรียบร้อยแล้วหรอเขาดาวยังเลยครับพี่ตอนนี้30ผมทำงานครับ30ทำงานถ่ายรายการครับสามสิบเอ็ดนะครับ31แต่ตอนนี้แต่ดูอยู่ยังไม่รู้พี่แนะนำดิเขาดาวที่ไหนอะยังเลยเพราะว่า30เขาก็ทำงานผม30ผมก็ทำงานครับถ่าย YouTube ครับถ่ายรายการแชร์โลมาครับแล้วหลังทำงานเสร็จแล้วคะ31หลังจากทำงานเสร็จยังไม่ได้จองจ้ะโอเคจ้ะยังไม่ได้รู้จ้ะโอเคจ้ะมีแผน
เดี๋ยวก็คือคุยกันอยู่ถ้าเกิดเธอว่างฉันว่างเดี๋ยวเข้าดาวด้วยกันนะเออคุยเรื่องนี้ดีกว่าไม่ซีเรียสเมื่อกี้ซีเรียสมากเลยเออเขาได้แต่เขาว่างเขาว่าเขาดาวกับผมได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเขาว่างเขาว่าเขาดาวกับผมได้อยู่แล้วครับพี่ชาอะไรนะครับคือเรามั่นใจว่าถ้าชวนเขาไปกันตอนนี้ยังไม่ชวนเขาไปไหนแต่ผมว่าถ้าเกิดชวนเขาว่างเขาน่าจะไปคุณพ่อคุณแม่เขาไปด้วยคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ไปครับเพราะว่าเขาไปกันเองก่อนนะครับรอบนึงครับใช่ครับอยู่กับครอบครัวก่อนแบ่งรอบกันครับรอบผู้ใหญ่รอบนึงรอบวัยรุ่นรอบนึงครับน่ารักจังเลยมีหลายคนครับคุยกันไปถ้าไปก็มีโกบอยมีเมาส์มีหลายคนเลยครับเยอะเลยครับแล้วฉันล่ะเธอได้หรือเปล่าล่ะได้ถ้าเธออยากไปก็ได้บอยไม่ว่าอะไรจริงๆเราดูลุคหนักมากเลยนะช่วงนี้เนี่ยครับจริงๆผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วพี่ผมถ่าย YouTube เนี่ยคือผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วเอาพูดถึงกับเพื่อนนะคะหายไปเลยหายไปเลยไม่ทักเพื่อนไม่ทักอะไรเลยตั้งแต่เนี่ยครับพี่เนี่ยเมื่อกี้แล้วไม่คือหลังๆผมไม่ได้ว่างจริงๆผมไม่ได้ว่างเมื่อก่อนผมว่างแล้วถ่าย YouTube กับพลอยบ่อยแต่ตอนหลังเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ถ่าย YouTube กับพลอยผมก็เลยไม่ค่อยได้เจอเขาไม่ได้คุยกับอีแจ็ควันนั้นแล้วอีแจ็คก็บอกไปเชื่อแจ็คแฟนฉันบอกว่าอีแจ็คบอกว่าโอ๊ยนิกกี้มันหายไปเลยแต่มันมีความรักคุณอย่าไปเชื่อแจ็คแฟนฉันมากสรุปมันคือความรักเหรอครับนิกกี้อะไรนะครับสรุปมันคือความรักความรักมันก็มีอยู่แล้วครับใช่ครับแต่ดูไปได้สวยนะเพราะไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้ด้วยกันทั้งคู่แบบไปกันบ่อยคือจริงๆอย่างงี้ครับพี่เพราะว่าเวลาถ่าย YouTube กับน้องก้อยนี่คือแบบ FC ขาหื่นเค้าชอบครับแล้วก็อันนี่คือชื่อครับพี่ชื่อ FC ผมครับแต่น่ารักนะเป็นขาหื่นคุณธรรมนะถ้าพี่ไปดูใน YouTube นะ FC ขาหื่นผมเนี่ยน่ารักมากชื่อขาหื่นแต่เวลาพูดเนี่ยมีคุณธรรมไม่พูดหยาบมากแต่ว่าถ้าเกิดตามเพจเนี่ยโอ้โหพูดหยาบกว่า FC ขาหื่นผมเยอะของผมน่ารักครับก็คือเป็นกลุ่มที่เชียร์เราน่าดูเลยกับก้อยถ้าเกิดใน YouTube นะครับเราต้องเล่นไว้ใน YouTube ใน YouTube ครับโอ้โหมีหลายโลกนะพี่โลก Twitter คือโลกนึงนะโลก Facebook คือโลกนึงโลก YouTube คือโลกนึงของผมเนี่ยโลก YouTube ผมโลก YouTubeไม่ได้ Facebook ไม่ได้โอ้น้ำลายไหลเลย Facebook เนี่ยเผลอๆมีพวกพี่ด้วยที่ด่าผมเนี่ยผมว่ามีมั้ยพี่มีมั้ยไม่มีนะ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 ครับพี่นะครับความเป็นจริงอะไรเงี้ยโลกความเป็นจริงไม่มีใครด่าเลยพี่โลกในความเป็นจริงเนี่ยเกิดมายังไม่มีใครแบบเดินมาด่าผมเลยแต่ว่าถ้าเกิดในโซเชียลก็จะโดนเยอะแต่ส่วนมากผมเห็นแล้วเค้าน่าจะเป็นแบบว่าเค้าน่าจะมีความสุขแหละกับการด่าแต่ผมก็ไม่ได้ไปซีเรียสหรอกผมน้ำลายไหลอีกแล้วเฉยๆจริงๆเราดูแบบหมายปองก้อยมากเงี้ยเคยดูดวงมั้ยไม่เคยครับดวงกันว่าเราเป็นเนื้อคู่กันไม่เคยไม่เคยพี่ผมไม่เชื่อไม่เชื่อเอาไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อพวกดวงอะไรอย่างงี้พี่ผมเชื่อตัวเองครับคือเชื่อว่าถ้าเราใช้ความเป็นตัวเราเนี่ยก็จะเชื่อว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมค่อนข้างน่าจะค่อนข้างผมไม่คืออ่ะแล้วมีหลายคนอ่ะผมทําอ่ะผมพูดแทนมีบางคนมาบอกว่าไอ้นิกกี้มึงตอแหลแล้วคนอื่นเค้ารู้กันทั่วประเทศว่ามึงนี่คบกันเป็นแฟนกันเอาความจริงคนคุยกันแต่ไม่ได้ขอกันน่ะก็ยังไม่ได้เป็นแฟนถูกป่ะเดี๋ยวถ้าเป็นแฟนเนี่ยผมบอกผมไม่ขี้โม้อยู่แล้วแล้วเขาดาวนี่จะมีขอไหมพี่นิกกี้ยังพี่ต้องใช้ฟิลนะแป๊บนึงต้องใช้ฟิลต้องใช้ฟิลไม่ได้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 ถ้าฟิลมาเดี๋ยวมาเองถ้าเกิดเตรียมการไว้ไม่ได้เข้าใจแต่ว่าจริงก้อยอาจจะรอเราอยู่ก็ได้ให้พูดให้ก่อนแต่ว่าเราก็ดึงเชงสักทีเขาอาจจะแบบเดี๋ยวพี่เจอเขาเมื่อไหร่พี่ถามให้หน่อยดิพี่เจอเขาเมื่อไหร่เอาความจริงผมมารู้ความรู้สึกเวลาก้อยสัมภาษณ์ก็มาดูเวลาพวกพี่นี่แหละแล้วผมต้องไปแอบดูอีกทีนึงไม่กล้าดูต่อหน้าเขาด้วยต้องไปแอบดูอีกทีนึงว่าแบบว่าเขาแบบพูดถึงเราว่ายังไงอะไรเงี้ยพี่ถ้าเกิดพี่เจอเขางานไม่รู้มีบวงสรวงอะไรพี่ฝากถามให้ผมหน่อยครับถามว่ารอนิกกี้มาขอได้หรือยังเนี่ยหรอแล้วแต่พี่พี่ถามท่านผมเลยพี่ถามท่านผมพี่เป็นสะพานในการชงเนี่ยหรอฝากพวกพี่ด้วยนะครับแต่เวลาไปโพสอ่ะเวลาไปโพสครอบรูปอื่นมั่งอย่าครอบที่รูปแบบว่าผมโดนด่าไงครอบรูปน่ารักมั่งอย่าเอาแบบว่าดูบ้ากามเกินไม่เอาผอมไหนฉันครอบรูปผอมไหนได้น่ารักพร้อมหัวได้แต่ว่าถ้าเกิดผมมันยุ่งๆมันดูแบบว่าไอ้นั่นไงฝากหนังฝากหนังฝากหนังคุณพลอยฝากหนังหน่อยไม่พี่ชะน้ำลายผมไหลมั่วแล้วคุณฝากหนังหน่อยพลอยกับนิกกี้ขอฝากพลอยโทษครับพลอยกับนิกกี้ขอฝากหนังเรื่องร่อยจังเจ้าเลยนะคะเข้ามาดูด้วยค่ะวันที่7มกราคมนี้เจ้าเอาน้องก้อยมาดูด้วยรอบสื่อได้ครับเดี๋ยวชวนมาครับกาล่ากาล่าได้เดี๋ยวชวนมาครับได้ค่ะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดถูกไหมพี่ถูกนะผมพูดถูกนะพูดถูกมึงพูดดีมากเพื่อนผมพูดถูกไหมเป็นมันเป็นอย่างนี้ไหมแซคชวนฮารัตมันเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้เห็นไหมล่ะเห็นไหมผมตัวอย่างเป็นตัวอย่างว่าเอี้ยตกใจยังไม่ได้ไม่เตรียมนิกกี้ต้องใช้ความดีนะนิกกี้ใช้ด้วยนิกกี้ขาต้องใช้ต้องใช้
เฮ้ยมันออกมาเลยมีคนเรียกผมไหมป่ะดาราเนี่ยดาราไม่มีเรื่องดีแล้วตอนนี้